สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟนเฟนชาแนลนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมพร้อมสอนการติดตั้งเสียงถอยนะครับผมเป็นเสียงถอยญี่ปุ่นใส่รถไถนะครับก็คันนี้เป็นคูบูต้านะครับผม L4018SP นะครับก็มาชมกันเลยนะครับผมก็วิธีการต่อนะครับผมก็จะนี่คือออดนะครับผมก็จะเดินไฟนะครับจากสายสีดำนะครับผมเดินจากไฟท้ายนะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสายสีดำนะครับผมเดินขึ้นไปหาสายสีดำเลยนะครับก็เส้นนี้นะครับผมแล้วก็สายไฟนะครับเดินจากสปอตไลท์นะครับผมก็เดินจากตรงนี้นะครับจากสายสีแดงนี่นะครับผมเดินขึ้นมานะครับประกบกับเส้นสีแดงนะครับผมแล้วก็เดินจากเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เรียกเสียงถอยอีก1เสียง1เส้นนะครับผมเดินคู่กันมานะครับก็ของผมทำใส่เหล็กค้ำนะครับผมมีเหล็กค้ำเดินลงมาจากเหล็กค้ำนะครับก็ลงมาก็มาเข้าตรงนี้นะครับผมเอาเปิดรถไฟด้วยนี่เฉยก็เดินมาเข้าตรงเกียร์ถอยนะครับผมตรงไปหาเกียร์นะครับตัวนี้นะครับก็เรียกไม่ถูกนะครับผมก็ผมได้เชื่อมน็อตกับแวนนะครับผมแล้วก็จอรูใส่เห็นป่ะมืดๆก็นี่นะครับผมได้เพิ่มน็อตนะครับจอน็อตนะครับผมยึดกับตัวถอยหลังเดินหน้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์เหยียบเบรกหลังมอไซค์นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์หลังนะครับก็เจาะแล้วก็ใส่สลิงนะครับผมทำขายยึดนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับผมเป็นน็อตเบอร์10นะครับคันได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นขาค้ำนะครับผมค้ำนี่ก็ทำเองนะครับผมค้ำหลังคานะครับก็จะมารีวิวเลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นยึดนะครับผมสร้างแผ่นเหล็กนะครับยึดกับน็อตตัวนี้นะครับผมเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะยึดขึ้นมานะครับผมแล้วก็งอเหล็กนะครับผมใช้หินเกียร์ปาดนะครับปาดเป็นร่องนะครับผมแล้วก็งอนะครับตัวนี้ทุบต้องลองนะครับผมลองจับแล้วก็หาระยะทุบให้ดีนะครับผมถ้าทุบออกมาตัวนี้ผมทุบผิดนะครับผมก็ออกมาจะไม่สวยนะครับก็บางท่านนะครับผมเขาจะเอาใส่ตรงนี้นะครับมันจะตรงนะครับผมจะดูสวยงามครับตัวนี้เป็นเคนะครับผมเพราะผมบอกทำให้มันกันกิ่งไม้นะครับเวลาวิ่งมากิ่งไม้ต่ำมันก็ไม่โดนคนนะครับผมก็ยึดนะครับเป็นเหล็กแป๊บ6หนนะครับผมก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับยึดเพ่นออกมานะครับผมแล้วก็จับยิงขึ้นไปฝั่งนี้จะทุบได้สวยนะครับผมดูเป็นฉากดีนะครับกะนะครับผมกะเอานะครับกะแม่นๆนะครับผมก็มีตัวนี้นะครับที่จริงผมเชื่อมน็อตใส่ตรงนี้นะครับผมเชื่อมน็อตตัวเมียใส่นะครับมันขันไม่ได้นะครับผมก็เลยแปลงนะครับเป็นใส่น็อตตัวผู้แทนนะครับผมแล้วก็คันตัวเมียด้านนอกนะครับก็เป็นเอาไว้ใส่ป้ายนะครับผมใครที่อยากจะใส่ป้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีมิชลินนะครับมิชลินตัวละ
ร้อยยี่นะครับผมภาษีตัวละพื้นละ30นะครับก็ตัวเลขตอนผมซื้อนะครับผมตัวละ150นะครับโคตรแพงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ท่อนะครับผมเป็นท่อของอันท่อรถไถซิ่งนะครับผมตอนนี้เป็นไดป้ายนะครับขนาด 2.5 นิ้วนะครับผมคอ2นิ้วนะครับก็ประมาณเมตรเฉพาะท่อนี่ครับ1เมตรนะครับผมรวมคอก็ประมาณเมตร15นะครับก็งานเขาได้สวยนะครับเนียนนะครับผมก็ตัวนี้ไปหาพักก็เป็นเลทเลยครับตัวนี้นะครับผมร้อนนะครับกินครับผมกินพลาสติกรถก็รถเพิ่งได้20ชั่วโมงนะครับผมออกมาได้ประมาณได้3เดือนแล้วนะครับผมก็ออกมายังไม่ได้ไถเลยนะครับผมก็วันนี้เอามาดึงรถนะครับรถกระบะติดในป่ายางนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับรอบๆนะครับผมก็มาไถนะครับผมตมบวกแล้วก็ดันตอนะครับยังไม่ออกนะครับผมเบิดความสามารถครับผมเป็นมือใหม่ครับยานรถติดเลยประกาศดันอีกครับผมกระแตยังมาท่านตอนะครับผมเป็นแต่ล่มนะครับเป็นปากเดียวนะครับผมสั่งจากเน็ตนะครับก็ได้ไถสวนนะครับผมไถหญ้าตายนะครับมันก็สิบ่ตายแล้วบนส่งแล้วมันบ่ลงเลยนะก็เป็นฟานหานะครับผมไถบ่ลงครับผมถึงมันหมื่นนะฝ่ายเบิ่งหมองไถต่อนะครับผมนี่มันมองไถต่อนะครับมันต่ำบอกนะครับผมมันน่าจะมีหาแก้วนะครับทำไปรถดินดินร่วมนะครับผมอย่ารถติดติดนี่ถือได้นะครับผมพอดีได้เราจะว่ามึงเหลือลงไปยังประมาณนี้มันมีหาแก้วนะครับผมแต่ดินแห้งๆผมยังไม่มาปั๊มมันออกอีกครับจงไว้ครับยังมีขออ่างออกมาดูก็ทีมนี้ครับฝากไว้ทีมนี้นะครับผมการรีวิวเสียงถอยแล้วก็เลขคำนะครับสวัสดีครับ